สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆอร่อยนะคะนี่ค่ะเมนูนี้เลยนะคะวันนี้เราจะทำไข่เจียวฟูกรอบค่ะนี่นะคะทำเสร็จออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะกรอบฟูอร่อยมากเลยนะคะทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนการทำกันเลยนะคะไม่ยุ่งยากค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะส่วนผสมก็มีไม่กี่อย่างนะคะพี่แปะไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ส่วนผสมเลยค่ะก็จะมีไข่ไก่4ฟองนะคะมะนาวพริกแดงแล้วก็กระเทียมค่ะน้ำปลานะคะสำหรับทำพริกน้ำปลาค่ะแล้วก็จะเอาเหยาะใส่ในไข่นิดนึงนะคะอันนี้เป็นน้ำมันพืชสำหรับทอดค่ะใช้ประมาณเศษ1/3ของหม้อที่เราจะใช้ทอดนะคะนี่ค่ะไข่นะคะพี่ก็จะใส่น้ำปลาลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะไม่ใส่อย่างอื่นเลยนะคะเอาแบบง่ายๆบ้านๆเลยค่ะเทคนิคการทอดไข่ให้ฟูกรอบอร่อยนะคะง่ายๆเลยค่ะตั้งกระทะแบบนี้นะคะรอให้น้ำมันร้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็รีบตีไข่ลงไปทอดได้เลยนะคะไม่ควรตีไข่ทิ้งไว้นานค่ะถ้าตีเสร็จแล้วก็รีบเทลงทอดได้เลยถ้าเราทิ้งไว้นานนะคะฟองอากาศที่อยู่ในไข่ก็จะหายไปค่ะทำให้ไข่เจียวของเราจะไม่ขึ้นฟูนั่นเองนะคะนี่ค่ะพอเราตีเสร็จแล้วเทลงไปก็จะได้ฟูๆแบบนี้เลยนะคะทอดด้วยไฟแรงเลยค่ะระหว่างที่เราทอดก็สังเกตดูด้านข้างนะคะถ้าเริ่มเหลืองกรอบค่ะเราก็สามารถกลับด้านได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะขอกลับด้านนิดนึงนะคะพอดีติดกล้องค่ะมันจะเกะกะนิดนึงนะคะขอปิดกล้องกลับด้านนิดนึงค่ะตอนนี้กลับด้านเรียบร้อยนะคะก็จะออกมาสีประมาณนี้ค่ะระหว่างนี้เราทอดด้วยไฟแรงอยู่นะคะก็ขยับไข่ไปเรื่อยๆค่ะอย่าให้หยุดอยู่ที่เดิมนานนะคะไม่งั้นสีจะไม่สวยค่ะของพี่เดี๋ยวจะกลับด้านอีกทีนึงค่ะต้องการสีเข้มกว่านี้อีกนิดนึงค่ะนี่นะคะสีประมาณนี้เลยค่ะได้ประมาณนี้นะคะเร่งไฟให้แรงสุดค่ะประมาณ5วินาทีนะคะแล้วก็ยกออกแบบนี้เลยค่ะถ้าใครไม่ชอบให้มีน้ำมันติดเลยนะคะวางบนตะแกรงแบบนี้ค่ะก่อนที่จะจัดเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะกรอบฟูอร่อยแน่นอนค่ะทานกับซอสพริกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพริกน้ำปลาแบบนี้เลยค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะเมนูบ้านๆแต่ว่าอร่อยถึงคำสุดท้ายเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะถ้าชอบเมนูง่ายๆบ้านๆแบบนี้ก็สามารถติดตามครัวบ้านๆอาหารอร่อยได้เลยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ